เรื่องของเชอปรางเพราะฉะนั้นเอาแต่เอชิเข้ามาใกล้ๆค่ะย้ำชัดว่ายังรักกันดีไร้ปัญหาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอย่างที่หลายคนคิดค่ะสองสาวคาวาอี้เชอปรางอารีกุลและออนพัชนัน BNK48 ที่ถูกจับเปรียบเทียบหลังโดดมาชิมลางเล่นหนังคนละเรื่องในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งสาวเชอปรางในฐานะหัวหน้าวงก็ยอมรับว่าออนมาปรึกษาถึงกระแสดราม่าทั้งเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่ท้าโถมบ้างเพราะเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเราคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงก็ต้องโดนค่ะเพราะฉันก็เลยแบบก็เราคิดยังไงก็หนูก็ไม่รู้สิพี่อะไรเงี้ยพี่เราก็บอกน้องว่าก็เราก็ทำเต็มที่ของเราเนอะเราก็รู้ว่าบางทีบางอย่างเราก็เจอก็เหมือนกันบางอย่างเราเจอแตกต่างกันเราก็แชร์ประสบการณ์ให้กันมากกว่ามีเครียดไหมคะเครียดค่ะเราเครียดเหมือนกันว่าจะทำออกมาได้ดีไหมเพราะมันก็เป็นงานแสดงครั้งแรกของน้องเหมือนกันส่วนที่เหล่าโอตาตั้งแฮชแท็กเก๋ไก่ให้สาวเชอปรางวาดทีมเมียเชิญน่ะเจ้าตัวบอกเลยเขินหนักมากเพราะไม่รู้ว่าตัวเองแทบบาดจิตแฟนคลับตรงไหนค่ะอุ้ยตามได้เหรอคะตายแล้วว้าวขอบคุณนะคะเชิญไม่คิดว่าตัวเองจะรอขนาดนั้นเขินไหมครับบางคนแซวเขินค่ะจริงเขินเหมือนกันแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะ